เปิด10ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับโลกมีอะไรบ้างองค์การสหประชาชาติค่ะมีการจัดอันดับประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลกซึ่งอินเดียค่ะก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วมากถึง 5.8% ขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกค่ะมีการเติบโตอยู่ที่ 1.9% เท่านั้นมาดูกันค่ะว่าประเทศไทยจะอยู่ในอันดับไหนของเศรษฐกิจโลกซึ่งล่าสุดค่ะอินเดียกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกแซงหน้าสหราชอาณาจักรมีเพียงสหรัฐจีนญี่ปุ่นและเยอรมนีเท่านั้นที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าอินเดียและมาดูจากรายงานจัดอันดับ10ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดค่ะของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ Visual Capitalist ในเดือนตุลาคมปี65ที่ผ่านมาค่ะอันดับ1ค่ะสหรัฐอยู่ที่ 25.035 ล้านล้านดอลลาร์อันดับ2จีนค่ะอยู่ที่ 18.321 ล้านล้านดอลลาร์อันดับที่3ญี่ปุ่นอยู่ที่ 4.301 ล้านล้านดอลลาร์อันดับ4เยอรมนีค่ะอยู่ที่ 4.031 ล้านล้านดอลลาร์อินเดีย 3.469 ล้านล้านดอลลาร์อันดับ6ค่ะสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 3.199 ล้านล้านดอลลาร์อันดับ7ค่ะฝรั่งเศสอยู่ที่ 2.778 ล้านล้านดอลลาร์8ค่ะแคนาดาอยู่ที่ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์อันดับ9รัสเซียอยู่ที่ 2.113 ล้านล้านดอลลาร์และอันดับ10อิตาลีค่ะอยู่ที่ 1.99 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อพิจารณา GDP จากรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศแบบเจาะลึกลงไปอีกก็จะพบว่าสหรัฐจีนญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่มีการคาดการอัตรา GDP ของอินเดียในปี66และปี67ค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ 6.1% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกและอินเดียยังเป็นประเทศที่ช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจโลกเติบโตประมาณ 15% อีกด้วยมาดูอันดับเศรษฐกิจโลกที่น่าจับตาในปีนี้ค่ะ30อันดับแรกได้แก่อันดับ1ค่ะสหรัฐอันดับ2จีนอันดับ3ญี่ปุ่นอันดับ4เยอรมนีอันดับ5อินเดียค่ะซึ่งประเทศไทยค่ะอยู่ในอันดับที่27จาก30ประเทศทั่วโลกนั่นเองและทั้งหมดนี้ค่ะคือการจัดอันดับของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะ